สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกนะคะตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนะคะในจำนวน3และ4นะคะก่อนที่เรานะคะจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะของการนับนะคะการเขียนตัวเลขนะคะ3และ4นะคะมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะพร้อมที่จะดูกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะจำนวน3และจำนวน4สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้จักจำนวนกันต่อค่ะในครั้งที่แล้วเราได้รู้จักจำนวน1จำนวน2กันไปแล้วนะคะวันนี้พลอยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับจำนวนอื่นๆอีกค่ะจำนวนเท่าไหร่นะไปดูกันเลยค่ะวันนี้พลอยมาเก็บผลไม้หลังบ้านให้คุณพ่อค่ะนี่คือผลไม้ที่พลอยเก็บได้ค่ะ1 2และเพิ่มจาก2มาอีก1เป็นเท่าไหร่กันนะว้าวคือเรามีมะม่วง3ผลนี่เองค่ะมังคุด3ผลส้ม3ผลสับปะรด3ผลและมะละกอ3ผลค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าผลไม้แต่ละชนิดมีจำนวน3 3 3 3และ3ค่ะเพื่อนๆรู้จักจำนวน3กันไปแล้วตอนนี้เรามาลองเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวน3กันดีกว่าค่ะเริ่มจากเลข3แบบฮินดูอาระบิกค่ะเพื่อนๆลองลากนิ้วในอากาศตามดูนะคะ1 2ได้แล้วค่ะตัวเลข3แบบฮินดูอาระบิกต่อไปเราหัดเขียนเลข3แบบตัวเลขไทยกันบ้างนะคะ1 2 3นี่คือตัวเลข3แบบไทยค่ะเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะเลข3ไทยเขียนอย่างนี้ค่ะมะม่วงมีจำนวน3ผลถ้าพลอยเพิ่มมะม่วงไปอีกผลจะมีมะม่วงกี่ผลเพื่อนๆทราบไหมคะว้าวคำตอบคือมะม่วง4ผลค่ะและถ้าพลอยเพิ่มมังคุดอีก1ผลพลอยจะได้มังคุด4ผลเพิ่มส้มอีก1ผลส้ม4ผล
พิ่มสับปะรดอีก1ผลสับปะรด4ผลและมะละกออีก1ผลมะละกอ4ผลผลไม้เหล่านี้จะมีจำนวนเท่ากับ4 4 4 4และ4ค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวน4กันบ้างนะคะนี่คือวิธีการเขียนตัวเลข4แบบฮินดูอารบิกค่ะเพื่อนๆลองลากนิ้วในอากาศตามพลอยดูนะคะ1 2 3ได้แล้วเลข4แบบฮินดูอารบิกค่ะส่วนตัวเลข4ไทยมีวิธีการเขียนแบบนี้ค่ะอย่าลืมลากนิ้วในอากาศตามพลอยอีกนะคะ1 2ตัวเลข4แบบไทยหน้าตาเป็นแบบนี้เองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้รู้จักจำนวนเพิ่มขึ้นมาอีก2จำนวนแล้วนะคะนั่นคือจำนวน3และจำนวน4ในครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับจำนวนถัดไปกันนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเมื่อดูคลิปเสร็จแล้วนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันเลยค่ะหยิบเล่มแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดที่หน้า11เลยค่ะนักเรียนมาดูนะคะแบบฝึกหัดที่ 1.4 นะคะเขาบอกว่าเป็นการเขียนตัวเลขนะคะแสดงจำนวนนะคะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือมาดูข้อที่1กันค่ะข้อที่1คำสั่งเขาบอกว่าวงล้อมรอบนะคะตัวเลขแสดงจำนวนนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนจะมีรูปอยู่2ฝั่งนะคะเรามาดูรูปแรกกันก่อนนะคะนักเรียนเห็นอะไรคะปลาใช่ไหมคะมีปลากี่ตัวคะมานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3มีปลา3ตัวนะคะด้านล่างปลาจะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะเลข3อารบิกคือตัวไหนคะเจอแล้วนะคะวงกลมลงไปได้เลยค่ะนักเรียนวงเสร็จแล้วนะคะมาดูรูปอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะนี่เลยเป็นปลาเหมือนกันค่ะมานับกันค่ะว่ามีกี่ตัว1 2 3มีปลา3ตัวนะคะตัวเลขด้านล่างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลขไทยนะคะเลข3ไทยคือตัวเลขไหนคะเจอแล้ววงกลมเลข3ไทยกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะดูแบบฝึกหัดของนักเรียนด้านล่างนะคะคำสั่งนะคะให้เขียนนะคะตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะมาดูกันค่ะเลข3นะคะบรรทัดแรกเป็นเลข3ฮินดูอารบิกนะคะบรรทัดแรกจะมีรอยปะให้นักเรียนนะคะนักเรียนเขียนตามรอยปะลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเขียนให้ครบทุกตัวนะคะเขียนให้ตรงเส้นนะคะตรงตามรอยปะเนาะเสร็จแล้วบรรทัดด้านล่างนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนเองค่ะฝึกเขียนให้ตรงกับบรรทัดบนแบบนี้นะคะต่อมาดูเลข3ไทยต่อนะคะบรรทัดแรกมีรอยปะให้เหมือนเดิมเลยนะคะนักเรียนเขียนตามรอยปะลงไปแบบนี้เลยนะคะเขียนให้ครบทุกตัวนะคะเขียนให้ตรงเส้นตรงรอยนะคะ
บรรทัดล่างนะคะฝึกเขียนเองนะคะเขียนให้ตรงกับบรรทัดบนแบบนี้นะคะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะถ้าเขียนไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถหยุดวิดีโอนะคะหรือว่าย้อนกลับไปดูได้นะคะค่อยๆทำไปนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่ตัวหนังสือกันค่ะนักเรียนมาสะกดพร้อมกันค่ะสออามอสามนะคะแล้วก็เขียนตามรอยปะลงไปเลยค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วบรรทัดล่างนะคะนักเรียนเขียนเองเลยนะคะทุกครั้งที่เขียนคือครูอยากให้นักเรียนเขียนไปแล้วก็สะกดไปด้วยทุกครั้งนะคะจะทำให้นักเรียนนะคะจำได้นะคะค่ะถ้าเสร็จกันแล้วนะคะมาดูหน้าต่อไปค่ะหน้าที่12เลยค่ะนักเรียนเปิดหน้า12นะคะตัวนี้นะคะคำสั่งของข้อที่3ก็คือวงล้อมรอบแสดงจำนวนค่ะในหนังสือของเรียนนะคะดูรูปในหนังสือแล้วก็ดูภาพของครูประกอบตามเลยนะคะรูปแรกเป็นรูปปลาค่ะมานับปลากันดีกว่าค่ะเด็กๆว่ามีปลากี่ตัวค่ะ1 2 3 4นับได้4ตัวนะคะตัวเลขด้านล่างเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะเลข4ฮินดูอาหรับิกคือตัวเลขไหนคะเจอแล้ววงกลมล้อมรอบเลข4ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วมาดูรูปอีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นปลาเหมือนเดิมเลยมานับกันค่ะ1 2 3 4นับได้4ตัวอีกแล้วค่ะเด็กๆแต่ตัวเลขด้านล่างนี้เป็นตัวเลขไทยนะคะเจอเลข4ไทยกันหรือยังคะถ้าเจอแล้วนะคะวงกลมล้อมรอบเลข4ไทยกันเลยค่ะนักเรียนเสร็จแล้วดูแบบฝึกหัดด้านล่างกันต่อเลยนะคะเป็นการเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน4นะคะบรรทัดแรกนะคะเป็นเลข4อาหรับิกค่ะมีรอยปะให้เหมือนเดิมนักเรียนเขียนตามรอยปะลงไปได้เลยค่ะเขียนสวยๆนะคะคุณครูขอเน้นย้ำเรื่องลายมือนิดนึงนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะคะบรรทัดล่างค่ะฝึกเขียนเองเลยนะคะเขียนให้ตรงกับบรรทัดบนนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วมาดูที่เลข4ไทยกันต่อนะคะเขียนตามรอยปะได้เลยค่ะพอเราเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงมาเขียนเองด้านล่างเลยค่ะนักเรียนเขียนให้ตรงกับบรรทัดบนนะคะเสร็จกันหรือยังคะมาดูที่ตัวหนังสือกันต่อเลยค่ะนักเรียนมาสะกดพร้อมกันค่ะสออีสีไม้เอกสี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเขียนตามรอยปะลงไปเลยค่ะเวลาที่เขียนนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนสะกดไปด้วยนะเขียนไปสะกดไปนะคะจะได้เขียนได้จำได้นะคะเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วก็ลงมาเขียนบรรทัดด้านล่างเลยนะคะเขียนให้ตรงกับบรรทัดด้านบนนะคะพยายามเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะถ้าเสร็จกันแล้วนะคะคุณครูไปต่อหน้าต่อไปนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่13หน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะมาดูแบบฝึกหัดหน้า13กันค่ะมาดูที่คำสั่งกันค่ะนักเรียนคำสั่งนะคะบอกว่าให้เรานับนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยตัวหนังสือนะคะลงไปมาดูรูปแรกกันดีกว่าค่ะตัวอะไรคะเด็กๆแมวเหมียวของเรานั่นเองนะคะเรามานับแมวกันค่ะว่ามีแมวกี่ตัวคะ1 2 3มีแมว3ตัวค่ะเราก็จะนำลงไปเขียนนะคะในช่องนะคะทีนี้ข้อแรกเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเขามีรอยปะค่ะให้นักเรียนแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถเขียนตามรอยปะลงไปได้เลยนะคะบรรทัดแรกเป็นเลข3อาหรับิกนะคะเขียนลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วบรรทัดที่2นะคะเป็นเลข3ไทยค่ะเขียนเลข3ไทยลงไปได้เลยค่ะบรรทัดที่3เป็นตัวหนังสือค่ะมาสะกดกันค่ะสออามอ3ค่ะเขียนลงไปเลยค่ะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วไปต่อรูปที่2เลยค่ะตัวอะไรคะเด็กๆหนูตะเภานั่นเองนะคะเรามานับหนูตะเภากันค่ะว่ามีกี่ตัวค่ะ1 2 3 4
มีหนูตะเภา4ตัวนะคะข้อนี้นะคะเราต้องเขียนเองนะคะเด็กๆไม่มีรอยปะให้เราแล้วนะคะอ่ะเรามาเขียนกันเลยดีกว่าค่ะบรรทัดแรกนะคะหนูตะเภา4ตัวเขียนเลข4อาราบิกลงไปเลยค่ะบรรทัดที่2หนูตะเภา4ตัวเขียนเลขไทยลงไปค่ะบรรทัดที่3ค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือหนูตะเภา4ตัวสะกดพร้อมกันค่ะสออีสีไม้เอก4เขียนลงไปเลยค่ะนักเรียนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะเด็กๆมาดูรูปสุดท้ายกันค่ะรูปสุดท้ายนะคะเป็นรูปกระรอกนะคะเรามานับกระรอกกันค่ะเด็กๆว่ามีกระรอกกี่ตัวค่ะ1 2 3มีกระรอก3ตัวค่ะนักเรียนนักเรียนก็เขียนนะคะตัวเลขนะคะแสดงแทนจำนวนที่เรานับได้ลงไปเลยนะคะสำหรับในข้อนี้นะคะคุณครูฝากให้นักเรียนนะคะลองฝึกทำเองดูนะคะว่าทำได้กันหรือเปล่านะนะคะในเด็กเขียนลงไปได้เลยนะคะในบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะบรรทัดที่2ตัวเลขไทยบรรทัดที่3ตัวหนังสือนะคะยังไงคุณครูฝากนะคะกันบ้านหนึ่งข้อนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสำหรับการนับการเขียนตัวเลขนะคะที่แสดงจำนวน3และ4นะคะยังไงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปสำหรับตัวเลข5และ0นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ